สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้โอกาสคลิปสอนฟาสต์บิทละกันเนาะท่านผู้ชมครับก็ผมสังเกตว่าหลายๆคนนะก็เรียกว่าคนมือใหม่ก็คงจะไม่ผิดเนาะก็คงไม่ผิดอะหรืออาจจะเล่นมานานแล้วแต่มันไม่คือมันจับจังหวะไม่ได้นะครับก็คือถ้าเกิดคนที่แบบเล่นครั้งแรกผมก็จะกดแค่เดี๋ยวผมเปิดคีย์สต็อกก่อนทับคีย์สต็อกนะครับโอเคเปิดคีย์สต็อกถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็จะกด S อย่างเดียวนะเห็นป่ะผมกด S ผมก็จะต่อแบบเนี้ยซึ่งมันช้ามากอ่ะเดี๋ยวผมจะจับเวลาให้ดูแล้วกันนะว่ากว่าจะไปถึงดูเวลาด้านล่างนี่ตรงสกอร์มันก็มีอยู่อ่ะดูไปนะครับกว่าจะถึงนะดูนะกว่าจะถึงดูนะครับว่ากว่าจะถึงมันใช้เวลาเท่าไหร่นะเนี่ยครับใช้เวลาไปแล้ว25วินาทีนะครับนะและอีกวิธีหนึ่งที่บางคนอาจจะใช้นะครับในการต่อบล็อกถึงแม้ว่าจะฟาสต์บิทไม่เป็นนะก็คือการกด S หรือ S กับ A หรือ S กับ D ช่วยนะครับให้มันเฉียงให้มันเร็วขึ้นเดี๋ยวผมจะลองต่ออย่างนี้ให้ดูนะผมจะต่อนะครับนะมาดูกันแน่นอนมันเร็วกว่าแบบกด S อย่างเดียวครับซึ่งมันก็เร็วแต่ว่ามันยังเร็วไม่พอครับเดี๋ยวให้ดูนะว่ากว่าจะไปถึงมันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะแบบกระโดดมาเลยก็ได้ก็ตอนนี้ใช้เวลาไป18วินาทีครับก็ยังเร็วกว่าอันเดิมที่มันใช้25วินาทีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดบางคนที่ไม่ถนัดกด A หรือ D นะครับในการต่อบล็อกแบบเนี้ยก็ใช้อย่างนี้ก็ได้แล้วให้ต่อFast กดชิปปล่อยกดชิปปล่อยเห็นป่ะมันจะเร็วขึ้นเดี๋ยวผมจะทำไปเรื่อยๆนะดูว่ามาดูกันว่ากว่าจะถึงตรงกลางนะครับตรงอีกฝั่งนึงใช้เวลาไปเท่าไหร่นะจริงๆผมไม่คิดอย่างนี้แหละเห็นไหมใช้เวลาแค่13วิเข้าใจป่ะแค่13วิแล้วก็อาจจะใช้ถ้าคนที่ Fast บิดเป็นนะครับก็จะใช้ต่อเฉียงแบบเนี้ยก็จะใช้แค่จังหวะครับในการกดชิปปล่อยกดชิปปล่อยนะใช้แค่กดชิปปล่อยจับจังหวะให้ได้แค่นั้นเองครับนะ12วิเร็วกว่านะครับเร็วกว่าไอ้ที่กดอย่างนี้นะแต่ก่อนอื่นผมจะสอนก่อนนะครับว่าผมสังเกตหลายคนละคือทั้งพี่ไว้นะครับอันนี้ผมไม่ได้จะสอนพี่ไว้นะสอนแค่คนทั่วไปนะครับนะเพราะบางคนเวลาผมเห็นละคือไม่ต่อเอียงอย่างเงี้ยคือต่อเอียงอย่างเงี้ยแน่นอนก็ไวแต่ว่าคนที่ทำอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะฟาสต์บิทจะต่อตกมันสูงเว้ยต่อมันเอียงเกินนะครับมันเอียงเกินต้องเอาแบบให้มันประมาณสัก45องศาเว้ยนะ45องศาก็พอแล้วเอาก็ได้ครับเอาสักแบบมันเฉียงให้มันต่อตรงนะเนี่ยลองคาดเดาสัก45องศานะครับแล้วก็แค่นี้เองการฟาสต์บิทนะเนี่ยเห็นปะพลาดกด C ไม่ถนัดอ่ะกด C ไม่ถนัดนะครับปรับมุมมองนี้แล้วต่อบล็อกไม่ถนัดเลยแล้วต่อไปนะครับผมจะสอนต่อบล็อกบันไดนะครับซึ่งต่อบล็อกบันไดก็จะใช้การปล่อยชิปพร้อมกับตอนกระโดดนะเห็นปะตอนกระโดดปล่อยชิปกระโดดปล่อยชิปกระโดดปล่อยชิปเห็นไหมครับกระโดดปล่อยชิปกระโดดปล่อยชิปนะเราจะทำแบบนี้ก็ได้นะให้มันเฉียงคล้ายกันครับกระโดดปล่อยชิปกระโดดปล่อยชิปกระโดดปล่อยชิปเห็นปะแค่นี้ไม่ยากครับไม่ยากการฟาสต์บิทไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยเมาส์หลอนเลยนะไม่ยากครับไม่ยากเลยเนี่ยนะก็ประมาณนี้ครับการฟาสต์บิทถ้าเกิดใครที่แบบฟาสต์บิทกว่าบันไดอย่างเงี้ยกว่าตกนะก็อย่างนี้ก็ได้ครับมันก็เร็วหน่อยนะแต่มันจะช้ากว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดแนะนำว่าให้ไปฝึกดีกว่านะครับฟาสต์บิทต่อบันไดนะมันช่วยได้เยอะเลยบอกเลยการฟาสต์บิทต่อบันไดช่วยได้เยอะครับนะไปฝึกเถอะนะมันมีประโยชน์ครับมันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์จริงๆต่อไปนะครับผมจะสอนในส่วนของ diagonal bit นะครับก็คือdiagonal bit ใช่ไหมนี่นะครับเป็นการแบบวางเป้าเอียงนะครับแล้วก็วาง2บล็อกนะวาง2บล็อกแล้วก็วางต่อนะครับเห็นปะวาง2บล็อกคือกดอย่างเงี้ยอยู่คือจะยังไงก็ไม่ตกใช่ไหมแล้วก็เดินถอยมาเงี้ยนะอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยไม่ยากแต่ถ้าเกิดว่า
ี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะคือถ้าเกิดเมื่อก่อนผมต่ออย่างนี้เว้ยอย่างเงี้ยวางงี้ใช่ไหมแล้วก็แบบเนี่ยอย่างนี้มันก็ตกเลยต้องเอาให้แบบมันอยู่ตรงขอบขอบมุมจริงๆครับเอาขอบมุมนี้เลยนะแล้วก็วาง2บล็อกแล้วก็กดชิปปล่อยนะวาง2บล็อกกดชิปปล่อยวาง2บล็อกกดชิปปล่อยวาง2บล็อกกดชิปปล่อยนะครับวาง2บล็อกกดชิปปล่อยนะแล้วต่อไปนะครับจะก็ในเรื่องส่วนของการต่อแบบกระโดดนะครับนะเดี๋ยวผมจะต่อไปกระโดดนะครับก็คล้ายกับตอนฟัสปกติครับก็คือวาง2บล็อกวาง2บล็อกวาง2บล็อกเดี๋ยวแป๊บนึงนะวาง2บล็อกกระโดดแล้วก็กดชิปปล่อยด้วยนะครับเป็นจังหวะนะอย่างเงี้ยเห็นป่ะผมก็จะมีการกดชิปปล่อยนะเห็นป่ะนี่นะครับก็ไดกอนอลบิดก็ประมาณนี้แหละครับนะที่ผมจะสอนนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูผมลืมเทียบเลยเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะอาจจะเทียบให้ดูเลยว่าถ้าเกิดไม่กดชิปนะครับไม่ไดกอนอลบิดนะครับมันจะไดกอนอลบิดแบบธรรมดาเลยสโลว์อ่ะมันใช้เวลากี่วิถึงนะครับนะแล้วก็แบบอาจจะกระโดดมาเงี้ยใช้ไปแล้ว15วิครับใช้แค่9วิครับจากเดิม15ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอะนะครับนะมันไม่ยากการฟาสต์บิทไปฝึกกันเถอะเชิญพูดจริงๆนะครับการฟาสต์บิทสำคัญมากนะมันสำคัญจริงๆเนี่ย10วิ9วิ10วิครับประมาณนี้แหละนะโอเคสักคิวนี้ก็ขอเพลงเท่านี้แล้วกันเนาะสักคิวนี้ใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ